ได้ไหมเสียงได้ไหมฟังกันอยู่หรือเปล่าได้หรอครับขอบคุณคุณเจี๊ยบมากเลยนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสวัสดีทุกคนนะครับผมริโชคครับนิกเนมหรือชื่อจริงคีตาฮริตคีพัสุพัฒน์เดี๋ยวผมจะมาแต่งเพลงบรรเลงสปาเปียโนสปานะจะมีเสียงนกร้องเสียงทะเลคลื่นเบาๆฟังสบายเพลงนี้จะเป็นการอิมโพรไวเซชันหรือการเขาเรียกว่าคีตาปฏิภาณคือการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแต่งทำนองทันทีทันใดแล้วก็ที่มีเสียงประสานคือคอร์ดด้วยนะผมก็จะจินตนาการแล้วก็ใช้เสียงของธรรมชาติเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่จะผมจะแต่งทำนองทันทีทันใดให้เข้ากันแล้วก็จะกล่อมทุกคนได้พักผ่อนคลายจะหลับไม่หลับอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะได้ความสดชื่นหมดความทุกข์ใครมีเรื่องอะไรที่หม่นหมองไม่พองใสใจแบบไม่สบายฟังแล้วเดี๋ยวจะเบิกบานนะครับแล้วก็จะมีความสุขมากเลยจากเสียงเพลงที่ผมจะแต่งขึ้นมาอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เพลงของผมแต่งนะตรงนี้เชิญรับฟังได้เลยครับผมเชิญรับฟังนะครับThank you.
Thank you.
งานการประพันธ์เพลงของผมแบบสดสดร้อนร้อนเมื่อกี้ที่เล่นเสร็จเรียกว่าคีตปฏิพานหรือ improvisation ฝ่ายคีตหริตคีตสุภัทคอมโพสเซอร์ผมคือคอมโพสเซอร์ก็อันเนี้ยเป็นเพลงของผมเองนะ my song my music my online research online research แปลว่าลิขสิทธิ์นะครับผมไปคีตหริตคีตพัสุพัทออนไลน์รีเสิร์ฟบายคีตหริตคีตพัสุพัทออนนิกเนมมายนิกเนมอิสริโชร์ RIPHOK จบแล้วรู้สึกยังไงบ้างช่วยพิมพ์บอกหน่อยครับถ้ายังไม่หลับช่วยพิมพ์บอกหน่อยคุณเจี๊ยบบอกว่าเพลงสตาร์วันนี้เพราะมากค่ะฟังแล้วเพลินสบายขอบคุณมากครับผมไทล่าบอกดีดีขอบใจมากครับผมคุณกัลยาฟังจบหรือยังให้ฟังหลับหรือยังยังอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่หลับฟังแล้วรู้สึกไงบ้างครับคุณกัลยานับ1ถึง5ถ้าเลย6แสดงว่าหลับไปแล้ว1อ๋อยังไม่หลับนะเพราะมากค่ะฟังแล้วเพลินโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนฟังบรรเลงเปียโนจริงๆตอนแรกวันเนี้ยวันนี้วันที่12ใช่ไหมพฤศจิกายน2566ผมว่าผมจะไม่เล่นเปียโนจะไปเป่าคุยแต่ตอนนี้มันอยากจะเล่นนะเพราะว่าเปียโนที่รักจริงๆเครื่องดนตรีที่ผมรักที่สุดอะคือเปียโนนะเปียโนสำหรับดนตรีสากลนะถ้าดนตรีไทยเนี่ยก็หลากหลายอย่างอยู่ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นเพื่อนรับฟังเดี๋ยวลงไลค์ขอให้มีความสุขมีโชคมีชัยแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันนะ